สูง171ซมนะครับชกมาทั้งหมด80ครั้งชนะ50แพ้30ครับมาจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับฟอร์มสุดท้ายก็มีแพ้น้ำพองน้อยนะครับสไตล์บู๊ดูดันนักมวยดวงใจก็คือพี่ชายครับธงชัยสิทธิ์สองพี่น้องความฝันก็คือเป็นอยากเป็นนักมวยเงินแสนนะครับส่วนมุมน้ำเงินครับเชิญครับอ่ะมุมน้ำเงินก็คือเพชรบึงการฝนจางชลบุรีครับชื่อจริงว่าวีรพงษ์มณีนพนะครับวัย25ปี175ซม85ครั้งครับชนะ80แพ้5นักชกจากอำเภอศรีวิไลครับจากจังหวัดบึงการก็เติมเพชรครับเป็นเพชรบึงการครับวันนี้คุณถาปกิจสิงห์มณีครับหัวหน้างานกิจการพิเศษช่วงหลังนี้ไปซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยมอภูวนาครับสำหรับเพชรบึงการหรือว่าลูกแมนครับมาในสีเสื้อใหม่นะครับของคุณสามิตรภูวนาครับใครจะพังท่าไปข้างนึงครับโคราชนครราชสีมากับบึงการคุณสนนท์ครับดูว่าคุณหารครับผ้าสีเสื้อใหม่สิทธิ์เจ๊เมย์จะใช้ไรแค่ไหนนะครับหลังจากที่ใช้สิทธิ์ธงศักดิ์และก็ช5พยัคฆ์นะครับเคยเป็นอดีตแชมป์นะครับรายนี้ครับของประเทศไทยปัจจุบันก็ฟอร์มก็มีแพ้มีชนะสลับกันไปนะครับช่วงหลังของขุนหารซ้ายเจอซ้ายครับผู้นี้ขุนหารนี่จุดเด่นก็คือวงในนะครับแต่ว่าหลายครั้งชกไปชกมาคิดด้วยเองเป็นมือฝีมือครับ ก็เลยแม่ฝีมือก็เลยสู้เขาไม่ได้ครับครับคือเป็นมวยเข่าครับในเหนียวแน่นเหนียวหนึบต้องลงทุนนิดนึงครับสำหรับคุณหารคู่นี้หันหน้ากันคนละข้างคุณวิเชษซ้ายกับซ้ายนะครับเท่าที่เห็นการ์ดขณะนี้ดูน้ำเงินจะลอยๆกว่านิดครับทางด้านของเพชรบึงการ175แดงนั้น171สิทธิ์เจเมอ่ะยามาฮ่ามอเตอร์สนับสนุนครับค่ายของสิทธิ์เจเมซ้อมอยู่ช5พยัคฆ์นะครับมีไกรสุวิทย์ศูนย์กีฬาหนองกี่และปานทองพิทักษ์ทางหลวง5นะครับเป็นเทรนเนอร์ครับตอนนี้ค่ายของเสียชายครับตอนนี้ทางด้านของวังจัดน้อยก็พักรักษาตัวอยู่นะครับครับร่างกายก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับแม่คุณศิระเจียนจาคะฝากความคิดถึงนะครับทางด้านของวังจัดน้อยไปเยี่ยมมาแล้วครับพี่ศิระไปเยี่ยมมาแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับยังพูดถึงก็ให้หายเร็ววันครับร่างกายแข็งแรงครับนักชกคู่บารมีของเสียศิระนะครับวังจัดน้อยสพลังชัยหรือว่าสอศิรดาเดี๋ยวร่างกายดีเดี๋ยวก็จะกลับมาครับคุณพิเชษย้อนยุกเหรอไม่ย้อนยุกครับกลับมาย้อนยุกเป็นครูมวยตกใจครับที่ช5พยัคฆ์นี่แหละครับต้องรักษาอาการให้หายดีก่อนนะครับน้ำท่วมปอดนะครับครับยกแรกๆนะครับใจเย็นๆครับโคราชเมืองมวยอยู่แล้วครับรายการดีวันที่17นะครับนายกสมชาติเดดอนจัดนะครับที่โคราชร่วมกับป๋าโลฮาเล่ต่อยิ่งเจริญการช่างส่วนบึงการก็เป็นจังหวัดน้องใหม่คุณพิเชษครับครับเมื่อสักครู่คุยกับชายสุโขทัยครับบรรดาพี่ๆโปรโมเตอร์หรือว่าคนอยากจะให้ชบ5สัญจรก็ติดต่อมาได้นะคุณพิเชษนะจะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับอาจจะสัญจรไปเหนือไปกลางไปใต้ไปอีสานติดต่อมาเลยครับติดต่อน้องเมย์มาก็ได้คุณชายสุโขทัยหรือทีมงานก็ได้ครับนี่เป็นปีที่2นะครับของศึกมวยไทยทบ5รายการทรงคุณค่านะครับของทบ5นะครับประจำปี2560ก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นแล้วครับมวยรอบมาแล้วครับวันที่4มีนาอ่ะพักเดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาครับมีเพชรวารินมีเพชรตาแมวแล้วก็ยอดอาคมครับส่วนสายบีครับยอดเพชรตองเอปังปอนสจเพชรอุทัยแล้วก็เพชรระพาครับแม่น่าสนใจทั้งนั้นครับ4มีนาเจอกันครับคุณพิเชษครับครับแม่พูดถึงเจ้าเพชรบึงการแล้วนะครับนักชกมุมน้ำเงินแล้วนะครับก็ชาวบึงการต้องไม่พลาดนะครับศึกมหากุศลคนมวยครับอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์นี้ครับที่สนามมวยวัดสว่างสำราญธรรมคุณนะครับตำบลโนนสว่างอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนะครับจัดโดยมิสเตอร์ป๋องไปจัดรายการวันที่อาทิตย์25กุมภาพันธ์นะครับครับมีคนวงการมวยไปร่วมด้วยช่วยกันอย่างมากมายครับเดชฟังโค้งศิริรักษ์มวยไทยครับใส่กับเพชรปทุมสสมหมายครับวันชัยน้อยระเบียงฟู้ดนครพนมครับเจอกับกลางปีน้อยสิทธิ์นายกอนง
เพชรดำเพชรเกียรติเพชรกับเพชรน้ำมูลสธนบวรครับมวยดีทั้งรายการเลยนะครับครับอาทิตย์25กุมภาพันธ์นี้ครับศึกมหากุศลคนมวยครับที่สนามมวยวัดสว่างสำราญธรรมคุณตำบลโนนสว่างจังหวัดบึงกาฬบนเวทีเกมยังไม่เดือดนะครับยังชิงแรกเพลงเตะกันครับซ้ายดวลกับซ้ายคู่นี้ชกในแบบรัดกุมกันอยู่นะคู่นี้น่าแข่งไม่ประสานกันนะครับครับซ้ายทั้งคู่ยังมีเวลาที่จะน็อกกันภายใน3ยกนะครับทางดร.แก้วชัยรัตน์จำนงการครับเจ้าของร้านอาหารสุดหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมจะมอบรางวัลให้นะครับอีก 20,000 บาทเลยนะครับถ้าน็อกภายใน3ยกและถ้าดูเดือดก็จะมอบให้คนละ 10,000 บาทโอ้มอบเยอะให้เยอะนะวันนี้นี่ใช่คู่หนึ่งนี่น่าจะจองอยู่รางวัลนี่เพียบเลยนะครับขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับสปอนเซอร์ก็ไหลเข้ามานะครับเพราะว่าเสียชายก็เป็นคนดีแล้วก็ทำงานจริงจังนะ20นี่ก็ไปให้กำลังใจกันนะครับที่ลุมพินีศึกวันชัยชนะครับตอนเล็กตอนน้อยนะครับทางด้านของเพชรบึงการมีพับนอกมีพับในครับเอ้าหูยสอกปักเข้าไปครับครับรวบในแล้วครับทางด้านของขุนหารขุนหารนี่ต้องกดดันเลยนะครับต้องพยายามจะเร่งทำให้เห็นครับตัวเองนั้นเป็นมวยเข่าประเภทเครื่องดีเซลครับร้อนช้าอยู่แล้วครับต้องเร่งครับต้องเผาหัวเทียนหน่อยโดนปากศอกเอ้าอาชิตติดตัวกับฟันศอกซ้ายนี่ครับแหมเดือดตีต้นขาครับกล้ามเนื้อต้องแข็งแกร่งแข็งแรงครับเกิดเป็นนักมวยข้อสำคัญหัวใจไม่หน่อมแน้มด้วยครับร่างกายดีอาวุธดีหัวใจรั่วนี่ไม่ได้ครับเลือดกบปากต้องกลืนลงท้องอย่าให้คู่ต่อสู้เห็นครับแทงอีกทีโอ้ยถักแทงหลอกนี้สวยครับเพชรบึงการช่วงปลายครับช่วงปลายยก2ใครจะได้ครับปั้มไล่แขนกันไม่ทันครับหมดยกก่อนครับมีใครช5พยัคฆ์ดาบรันสารคามPK เพชรยินดีจิตเมืองนนท์นี่ครับค่ายแถวหน้าทั้งสิ้นนะครับรับรางวัลวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับที่สนามม้านางเลิงกลับมาดูครับบนเวที1นั้นในชกของค่ายช5พยัคฆ์ครับขุนหารช5พยัคฆ์หรือว่าสิทธิ์ธงศักดิ์ฟอร์มก็อาจจะยังไม่สวยงามสักเท่าไหร่นะครับสำหรับคุณหารแม่แกเครื่องดีเซลอย่างที่คุณวิเชษเรียนว่าจริงๆครับต้องทุบให้ช้ำก่อนครับถึงจะออกอรรถรสครับเกาะได้แล้วแม่เพชรบุญการก็แทงเอาแทงเอาแทงเอาครับแต่บางทีเป็นประเภทแบบกว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่ซะก่อนคือช้าครับช้าจนหน้าตกใจครับบางทีมันต้องเร่งครับเอ้าเดินคุณหารฝนได้ครับคุณวิเชษฝนตกเม็ดเล็กๆก็จริงนะถ้ามันโดนบ่อยๆมันก็เปียกเหมือนกันนะครับนี่ครับสะสมไปเรื่อยๆความเจ็บปวดนะครับคือต้องทำให้เพชรบึงการเหนื่อยนะครับเพราะว่าแม่ถ้าพูดถึงว่าสภาพร่างกายความสดนี่ครับคุณหารถือว่าสดกว่าครับเอาละครับกระชากลูกนี้เป็นเรื่องเลยหรือเปล่าครับหักพวงมาลัยครับคุณหารแก้ด้วยลูกเหลี่ยมลูกนี้ครับท้องอ้าวตอนนี้เข่าล้วนๆครับไม่มีอย่างอื่นเจอปนแล้วครับดวลเข่ากันโคราชกับเบื้องการดูครับคุณทีผมทีไล่แขนสอดเสียบครับโอ้โหเพชรเบื้องการหรือว่าเจ้าลูกแมนนะครับแทงอีกทีนึงครับวงในล้วนๆระยะประชิดนะครับเดี๋ยวดูครับใครจะสับก่อนครับเพราะว่าเข่านี่ต้องมาแล้วครับนั่นแหละครับเพชรเบื้องการเอาก่อนเลยครับคืนเหมือนกันครับขุนหารกดหน้าเก็บคางเอาไว้นะครับหน้าลอยหน้าเชิดไม่ได้ครับเอาครับเครื่องติดแล้วต่างคนต่างกระทุ้งครับปลาไทยประเทศเห็นว่าตีได้ก็ปล่อยให้โอ้นี่ครับหลักเหลี่ยมลูกกระชากลูกกระตุกคุณพิเชษจุดเด่นครับของขุนหารครับนี่เอามีงัดศอกด้วยครับเร็วครับวันนี้ถือว่าเร่งเกมเร็วครับอ้าวจังหวะนี้ครับเพชรบึงการหลักออกไปซ้ายสาวีศอกซ้ายครับแม่หน้าสะบัดตามคมศอกเลยครับเลือดอีกหรือเปล่าอ้าวหักบ้างครับเอาแล้วครับบรรยากาศอาวุธมาแล้วครับสนุกอีกคู่หนึ่งคุณพิเชษคุณสนนท์โอ้โหเดือดแล้วครับตอนนี้ใส่กันแหลกลาเลยครับแต่ยังไม่แตกนะครับยังไม่แตกช่วงปลายยก3ครับ
เบียดไปเบียดมาครับภูนี้เบียดกันเอี้ยนเลยนะครับลุยอีกใช้ร่างกายเข้าแรกครับขุนหารเกาะตีหน้าขาโอ้ยมาเข้มข้นตั้งแต่ยกนี้นะครับเลี่ยมแบบนี้นี่กันยากนะลูกตัดล่างครับ10เข็มเข็มละ500เข็ม500เข็ม500ขออภัย500เข็ม500 10เข็มก็รับไป 5,000 ลูกศิษย์บางจูรับไปครับยก4ครับชมกันต่อครับคู่เอกสัปดาห์นี้ดวลเข่ากันไฟแลบครับขุนหารแดงกับเพชรบึงการน้ำเงินยังดวลเข่ากันเหมือนเดิมดูครับมีศอกสลับแม่เกมเบียดจริงๆครับคู่นี้สมศักดิ์ศรีครับคู่เอกต่างคนต่างมีเหลี่ยมกระตุกลูกบิดนะครับดูว่าใครโดนแล้วช้ำกว่ากันใครจะผิดพลาดเนาะพลาดน้อยที่สุดเอาครับต่างคนต่างเสียบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหัวไหล่เด้งสู้ครับขุนหารซ้ายทีนึงขุนหารนวดด้วยซ้ายปิดออกข้างตีด้วยซ้ายเพชรบึงการสู้ไหนครับลูกแมนหรือเพชรบึงการครับวงนอกมีซ้ายในมีสลับขาแทงเข่าขวาบิดออกข้างอย่าดูครับดูเหลี่ยมครับดูจังหวะสุดท้ายครับอยู่ที่ใครครับต่างคนต่างมีทีเจ็ดแล้วก็มีลูกโต้ตลอดนะครับไม่ยอมเสียเปรียบครับอาจารย์ประภัยประเทศต้องแงะออกแรงเยอะเลยโอ้ยสับศอกครับในล้วนๆแล้วนะครับไม่มีอย่างอื่นแล้วครับวัดพลังเข่าคุณสุนนท์มันเบียดมากครับนี่ครับไม่มีใครยอมใครครับดูที่การฟิตซ้อมหัวจิตหัวใจน้ำเลี้ยงครับสิเจเมเป็นยังไงครับปิดลงไปโอ้ยเอาละชก2ล้ม3ไปด้วยครับประภัยประเทศต้องให้ต่อเนื่องครับขุนหารเข้ามาเอ้าตีแหมเปิดด้วยซ้ายอีกเป็นข่าวที่ตีและตีเจ็บนะครับไม่ได้ตีออกสีข้างเข้าพุงล้วนๆเข้าพุงล้วนๆมีศอกมาเสริมครับเอาครับคนตกเวทีไม่เป็นไรครับอย่าให้กล้องตกแตกก็แล้วกันครับเพราะกล้องช่อง5นั้นแพงกว่าคนโอ้โหใช้พลังกำลังกันเยอะยากเยอะมากครับเข้าห้ามหันกันดูครับยังมีแรงฮึดตีเอ้าแม่ไม่รู้ใครเป็นใครครับตอนนี้ครับโอ้โหที่มุมต่างฝ่ายต่างก็มั่นใจครับหักมาตีเหลี่ยมซ้ายเอ้าขวายัดไปขุนหารเร่งซ้ายโอ้ชุดนี้มีลูกสกรูมีลูกปิดครับทางด้านของขุนหารช.5พยัคฆ์แม่พยายามจะต่อยหมัดแล้วครับเพชรบึงการโอ้ยวงในโดนอีกแล้วครับมีเด้งมีบินให้เห็นครับคุณสนนช่วงปลายยก4ครับช่วงสำคัญเลยครับปลายยก4ปากศอกไม่โดนขุนหารจับก่อนลงมาหมดยกก่อนครับเดี๋ยวมาลุ้นยกดูไฮไลท์ครับนี่ครับพยายามจะสับศอกครับทางด้านของเพชรบึงการวงในก็สู้กันสนุกเลยครับใกล้ๆนะครับคู่นี้ไม่มีใครห่างตีแล้วตีเจ็บทั้งคู่นี่ครับจังหวะเด้งตีมุมสวยๆภาพช้าๆชัดๆครับสับศอกติดซอกคอครับสุดเลยครับลูกนี้8คน2สายดูรายชื่อแล้วน่าจะเบียดกันสนุกนะครับบนเวที3นาทีทองปล่อยตัวแล้วครับปล่อยตัวก็มาเกาะในกันหักล้มลงไปตีไปตีมานี่ทางด้านขุนหารจะมีเหลี่ยมครับเหลี่ยมหักแต่ลูกแข็งแรงลูกชุดๆครับอยู่ที่เพชรบึงการเกมออกทรงนี้ขุนหารต้องไล่ครับต้องเร่งต้องไล่ครับดูครับใช้ความสดลูกหนุ่มครับแม่แล้วล็อกนี่ล็อกแน่นเลยนะคุณชนนท์ขวาคล้องซ้ายกดลงมาครับไม่อยากเล่นด้วยแล้วครับทางด้านของเพชรบึงการคอยติดดิสเบรกเอาไว้ครับทีกันกันเอาไว้แม่เพชรบึงการนี่ยกนี้ยิ้มแล้วครับยิ้มบ่งบอกถึงความมั่นใจแต่เกมยังไม่จบนะครับมีเวลาเหลืออีก2นาทีเพชรบึงการคุมเกมแล้วใช้ความเก๋าผักออกครับแยบ
ข้าในยกเข่าไม่ขึ้นแล้วครับขุนหารนี่ครับโชว์เลยครับเพชรบึงการโอ้โหครับขุนหารลุยอีกเอ้าพึดอีกก๊อกครับขุนหารครับก็เวลายังพอมีครับเหลืออีก1นาทีเศษๆคุณสนนท์อ่ะสัปดาห์หน้านะครับย้ำรายการถ่ายทอดทางช่อง5นะครับบางต่อพอหลักบุญครับสู้กับ DT TBM ยิมนะครับเป็นคู่แข่งรายการตามด้วยเพชรนครต่อเพชรตะวันสู้กับนิชาวปอโสพลแล้วก็ยอดขุนพลสรสจรินทร์นะครับสู้กับเพื่อหันเล็กสาธิต CD นะครับเปิดหัวด้วยไก่เพชรนุ้ยสี่มุมเมืองจะซัดกับพนมทวนเล็กพอเมืองหลังสวนนะครับสัปดาห์หน้าอาทิตย์หน้า18กุมภาพันธ์อ่ะไม่แน่ไม่มีปัญหาครับคู่แรกมาแล้วครับกรรมการพิจารณาให้คู่แรกครับคุณสุนนท์ครับได้รางวัลดุเดือดไปนะครับรับเยอะสิแต่ต้องมารับอาทิตย์หน้านะครับก็สมศักดิ์ศรีนะครับเพราะต่อยกันเดือดมากครับคู่แรกพลิกไปพลิกมาหลายตลบเลยครับเวลาเหลือน้อยแล้วครับขุนหารแม่เหลี่ยมดีครับในเหลี่ยมกระตรงกระตุกสวยงามแต่ลูกแข็งแรงแล้วก็ลูกขยันครับเพชรบึงการทำได้ดีกว่ายก5ก็เลยต่อยแบบคุ้มๆนะครับหมดยกสุดท้ายนี่ครับยิ้มเลยครับเพชรบึงการฝนจางชลบุรีรอคะแนนยังเป็นทางการครับก็สู้กันเต็มสูบเต็มถังแล้วนะครับแสดงสปิริตแสดงมิตรภาพครับเข้าไปขอโทษเพื่อนแล้วก็ได้รับการชูมือจากอาจารย์ประภัยประเทศนะครับทางด้านของมุมน้ำเงินเพชรบึงการฝนจางชลบุรี